สอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้า023166778พบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Wheels ทุกต้นเดือนวิชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441ซูบารุฟอเรสเตอร์มีแค่ใจก็ไปถึงอะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินไปพร้อมคุณขอต้อนรับผู้ชมกับเข้าสู่รายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel Television 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็โทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98รวมทั้ง SMS มาที่เบอร์482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยคำถามนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับสอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้าขอบคุณฝากครอบนิรภัยรถยนต์ Riddle Tech ครับมาเปิดรับสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรมาได้เลยนะครับช่วงนี้รอสายมาดู SMS กันฮะถามว่าอยากจะขาย Toyota Vios ปี2011ครับรถติดแก๊สมาขายได้ที่ไหนให้ราคาสูงๆครับโอ้โหกาญจนาไหมเส้นกาญจนาก็เต็นท์รถทั้งหมดเนี่ยเอาราคาสูงที่สุดนะคือขายเองครับเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยขายดีดอทคอมอะไรก็ตามโพสต์ขายเองเราตั้งราคาเท่าไหร่ก็ได้แต่จะขายได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะใช่คือถ้าตั้งสูงไปก็ไม่มีคนโทรมาครับคือถ้าเอาราคากลางราคาตลาดคืออย่างแรกเนี่ยสเต็ปแรกวิธีขายรถผมบอกอย่างเงี้ยผมแนะนำอย่างเงี้ยเพราะทำมาเยอะแล้วเข้าไปเต้นรถตีก่อนฮะฮะที่เดียวนะอย่าไปหลายที่อย่านึกว่าเขาไม่รู้กันนะเพราะคุณขับรถเข้าไปในเต้นรถปุ๊บขับเข้าไปเลี้ยวเต้นเนี่ยเขาโทรหากันแล้วเต้นรถเนี่ยเขารู้แล้วมองแป๊บเดียวเขามาเช็คราคาเลยเพราะนั้นรู้ราคากลางแล้วว่าเต้นซื้อเข้าเท่าไหร่ครับเราประเมินอิงกับราคาที่รุ่นเดียวกับคุณตอนนี้เขาขายกันอยู่เท่าไหร่สมมติรถคันนี้ในท้องตลาดขายอยู่ 200,000 ครับเข้าไปเต็นท์ตียังไงก็ต้องต่ำกว่า 200,000 เพราะนั่นคือราคาขายออกครับเต็นท์เขาซื้อเข้าเขามีค่าใช้จ่ายมีกำไรที่เขาต้องบวกครับเขาจะซื้อเข้าราคาต่ำสมมติรถขายอยู่ 200,000 แปลว่าเต็นท์น่ะซื้อเข้าประมาณ 150,000-160,000 ครับกำไร 20,000-40,000 อะไรว่าไปแล้วแต่สภาพรถเราด้วยครับเพราะนั้นถ้าอยากรู้ราคาก็เต็นต์ตีทีก่อนแล้วก็เป็นราคาคร่าวๆว่าเต็นต์ซื้อเท่านี้สมมุติว่าเต็นต์ซื้ออย่างเมื่อกี้ที่บอก 150,000 ครับรถขายอยู่ 200,000 แล้วก็อาจจะไปตั้งสัก 200,000 เหมือนคนอื่นหรืออยากได้มากหน่อยอาจจะเป็น 220,000 เผื่อต่อครับอะไรก็ว่าไปอยากขายเร็วก็อาจจะขาย 180,000 ก็คือก็ราคาก็สูงกว่าเต็นต์ซื้อเข้าแต่ไม่เท่าราคาที่ขายในท้องตลาดนี่คือวิธีการในการจะขายรถคันนึงจะทำเองเนี่ยนะเอาให้ได้เงินดีที่สุดก็คือเนี่ยนะครับเพราะวิ่งตามเต็นท์นะราคาผมบอกเลยว่าบวกลบต่างกันไม่เกิน 10,000 หรือ 20,000 มากสุดแม่นมากเพราะเขาแม่นพวกนี้เขาโทรถึงกันเขามีราคากลางอยู่แล้วก็ขึ้นอยู่กับสภาพรถของซื้อเข้าเท่าไหร่จะขายเท่าไหร่ใช่อีกอันนึงก็คือที่จะได้ราคาสูงขึ้นมาอีกสัก 10,000 จากเดิม 20,000 บวกเข้ามาอีก 10,000 ก็คือเอาไปเทิร์นรถไปเทิร์นรถเนี่ยสมมติว่าเราไม่ได้ขายทิ้งเนี่ยเขาเรียกว่าคนซื้อขายเขาเรียกว่าได้ไปทั้งไปทั้งกลับคันที่เขาขายออกไปเขาก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเต็นท์หรือรถใหม่โชว์รูมเหมือนกันมันก็อาจจะขายได้มากกว่าปกติแต่ก็เพิ่มขึ้นไม่เกิน 10,000 ใช่ผมมีแนะนำวิธีเทคนิคแล้วกันสำหรับท่านที่กำลังต้องการจะขายรถตัวเองที่ใช้อยู่นะอย่างแรกเลยก็คือรถที่เราใช้อยู่เนี่ยมันต้องมีความโซมไปตามปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแลเรื่องของผิวพรรณตัวรถความสะอาดภายในทำให้มันเนี๊ยบโดยง่ายๆเลยเข้าคาแคร์ใกล้ๆบ้านก็ได้นะครับเคลือบสีนะครับโคมไฟหน้าที่มันดูหมองดูเหลืองเนี่ยขัดให้มันดูสวยนะครับเราเตรียมเงินแค่ประมาณ 2-3,000 บาทแต่ว่าเราขายได้มากขึ้น 20,000-30,000 นะใช่เวลาไปตีราคาเนี่ยไม่ใช่ขับใช้ยังไงขับไปแล้วก็โกรธกดแหลกเลยห้องเครื่องอะไรทำให้เก็บให้ดีเก็บให้มันเรียบร้อยล้างให้เดิมที่สุดนะฮะแล้วก็ดีที่สุดคือลองขายเองอยากขายเท่าไหร่ก็ขายไปนะรับสายคุณไก่ฮะสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคือตอนนี้กำลังมองซีวิกตัว FC ระหว่าง4กับ5ประตูอยู่ครับให้ช่วยวิจารณ์ตัวไหนมันจะแฮชแบ็คที่สุดนะครับแฮชแบ็คอย่างเดียวครับ4ประตูซื้อทำไมอ่ะมันเคยแล้ว
มันยังตัดสินใจไม่ได้เลยว่ามองตัวไหนอยู่ครับตัดสินใจยากเลยมองตัวไหนอยู่ 1.5 หรือ 1.8 ฮะเป็นตัว 1.5 เทอร์โบไออย่างงั้นก็ต้องเป็นถ้าเป็น4ประตูเป็นแฮชแบ็กแน่นอนเอาแต่ว่า4ประตูได้ RS อ๋อ4ประตูมันได้ RS เลยใช่5ประตูได้รุ่นเดียวรุ่นเดียวเลย 1.5 เทอร์โบแต่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวมาแต่ถ้าฟังจากเสียงแล้ว5ไปเลยดีกว่าเสียงวัยรุ่นอยู่แฮชแบ็กเอามาแล้วก็มาใส่ล้อก็หล่อกว่า RS อีกRS เอามาก็ต้องใส่ล้อเพิ่มเติมอยู่ดีล้อเดิมไม่สวยไม่มีอย่างเดียวก็คือไม่มี2 อย่างก็คือจอเนกับตัวกล้องที่กระจกมองหลังแค่นั้นเลนวอชนะฮะแล้วก็หน้าก็ไม่เหมือน4ประตูด้วยไฟหน้าก็ไม่เหมือนท้ายก็ไม่เหมือนครับของแต่งเนี่ยก็มีมาตอนนี้ก็มีโคมไฟเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมถึงว่าภายนอกอ่ะคือเขากลัวว่าจะสู้ตัว RS ไม่ได้ตอนนี้ผมรู้ใช่ไหมถูกป่ะใช่ค่ะคือตอนเนี้ยลังเลเพราะว่าตัว4ประตู RS มันดูหล่อดูซิ่งมากเลยสวยลงตัวแต่ว่าตัวแฮชแบ็กมันดูธรรมดาไปแต่ถ้าเทียบกับราคาที่ถูกกว่าเนี่ยเอามาส่วนต่างตรงนี้มาแต่งเองตามที่เราต้องการได้เลยถูกตัว RS มันเพิ่มตั้งเยอะมันต่างขึ้นไปเท่าไหร่ประมาณแสนกว่าบาทแสนกว่าบาทเอาตังค์นี้มาซื้อแฮชแบ็กแล้วก็ใส่ล้อไม่ดีเหรอใช่ๆตามที่เราเลือกเลยล้านหล่อกว่า RS อีกล้าน169แล้วขับตอนเนี้ยคนยังไงก็ต้องหันมาเหลียวมามองไอ้ตัวแฮชแบ็กครับเพราะท้ายสวยตัว4ประตูมันเฉยแล้วไงมันเห็นสักพักแล้วไงเอ๊ะแล้วอย่างพวกอัตราสิ้นเปลืองนี่มันจะเท่ากันไหมครับเท่ากันพอกันไม่หนีกันครับต่างกันไม่มากนะฮะไม่รู้สึกหรอกฮะแล้วมันคุณพูดถึงมันก็ได้เรื่องประโยชน์ใช้สอยแล้วตัวที่เป็นแฮชแบ็กใช่ฮะมันสะดวกสบายกว่าซีดานไม่รู้แล้วตามณชั่วโมงนี้กระแสทั่วโลกรถแฮชแบ็กมันได้รับความนิยมอยู่แล้วแล้วก็ใช้งานก็สะดวกกว่ารถซีดานทั่วไปนอกจากคนที่ชอบธรรมดาจริงๆอย่างได้รถซีดานผมว่า 1.5 เทอร์โบลงตัวที่สุดเลยใช่ก็คือในรถซีวิกนะคือไงต้อง 1.5 แต่ตอนนี้กำลังเลือกว่าจะเอาซีดานหรือแฮชแบ็กจริงๆนะคุณเอาฮาร์ดแบ็กมาคุณใส่ท่อสักชุดหนึ่งเขาใส่ชุดแต่งเข้าไปว่าไปมันโล่เลยขาเล่นไฟฟ้าสักหน่อยจบแล้วของเล่นเยอะแยะเลยทำไมเขาไม่ทำเป็นท่อออกตรงกลางเหมือนเวอร์ชันของเมืองนอกเขาอะครับนั่นน่ะสินี่ผมก็คาใจแต่ผมก็เลยเชื่อว่าเดี๋ยวมันต้องมาตัวแฮชแบ็กเนี่ยพอเป็นสักพักหนึ่งเดี๋ยวจะต้องมีเปิดเหมือน RS ขึ้นมารุ่นพิเศษออกมาครับแต่ทำเองได้ไม่ยากครับไม่ยากเลยร้านท่อเสียทำได้มันจะติดตรงไปตรงชายกันชนล่างมงยางอะไรวะครับติดไหมไม่เห็นมันไม่แน่ใจว่าติดหรือเปล่าไม่เห็นมันห้อยลงมาถ้าคือมันโครงสร้างแพลตฟอร์มเดียวกันถ้าสเปคอเมริกามันมีท่อออกกลางได้บ้านเราก็ต้องออกได้เหมือนกันครับเชื่อผมเพราะมันแพลตฟอร์มเดียวกันเต็มที่ก็คือชายกันชนช่องเว้าไม่เหมือนกันอาจจะต้องไปหาของตัวนอกหรือว่าเป็นชุดแต่งมาขายมาใส่เองแต่รอกันเยอะตอนนี้ยาลิสตัวบอดี้09อ่ะครับรถผมปี53มันจะขายได้ประมาณสักเท่าไหร่ราคากลางๆเขาอยู่เท่าไหร่ครับตัวเนี้ยประมาณ225ไปได้ครับประมาณ225ถึง2ต้นถึง2กลางไปไม่ยากนะฮะเพราะราคาตั้งอยู่ที่ประมาณ2ปลายถึงไม่เกิน3ละราคาขายนะฮะวิธีขายอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ถ้าดูอยู่ขายเองขายเพื่อนกันลงขายเองหรือเอาไปเชิญตัวแฮชแบ็กเอาเป็นดาวไปซะเทิร์นแล้วก็ดูน่าจะได้ราคาสูงกว่าไปขายทิ้งเปล่าครับแล้วพวกที่งานมอเตอร์โชว์เขาจะมีโปรอะไรไหมเห็นเพราะว่าส่วนมากรถเห็นที่เขาบอกว่ารถใหม่มันจะไม่ค่อยมีโปรโมชั่นอะไรแล้วโดยเฉพาะ Honda เนี่ยไม่ค่อยมีอะไรโปรโมชั่นเพิ่งจะเปิดตัวเมื่อต้นเดือนเนี่ยใช่ฮะแล้วก็รถผมเพิ่งจะเห็นลงจากศูนย์เนี่ยเมื่อวันจันทร์วันอังคารนี่เองเลยก็ในงานอาจจะมีนิดหน่อยครับผมว่าจะมีเพิ่มแถมเรื่องดอกเบี้ยเพิ่มเติมจากบริษัทแม่ให้มานะเต็มที่แถมประกันครับไม่มีอะไรมากกว่านี้ส่วนรถคงไม่มีอะไรพิเศษเพราะว่ารถเขาเพิ่งออกมาเขาประมาณว่าขายดีอยู่แล้วยังไงก็ขายได้ฮะโอเคครับครับผมสวัสดีครับครับผมครับรอดูในงานนะครับเรื่องโฟนะครับเปรียบเทียบในงานน่าจะมีอะไรน่าสนใจไม่กี่วันนี้แล้วฮะอดใจอึดเดียวเราไปจองในงานก็ได้นะมาดูข้อนี้ถามถึงช่วยเปรียบเทียบหน่อยครับระหว่าง Mercedes-Benz CLA Shooting Blade กับ BMW X3 คันไหนคุ้มสุดครับประมาณ 2-3 ล้านเอา Shooting Blade ไปเทียบก่อนเลยนะ CLS X3 ครับ X3
เอาเงินเป็นตัวตั้งครับเอาตัวไหน CLCL อะไรฮะ CLA Shooting Brake ฮะสวยนะ Shooting Brake สวยฮะสวย CLA Shooting Brake นี่ก็โหไม่ขี้เหร่นะฮะแล้วก็ราคาค่าตัวก็ไม่ได้แพงอะไรถ้าคนชอบรถแนวนี้ผมว่า CLA Shooting Brake ตัวนี้โดนมากนะไม่ได้ลองขับอ่ะเพราะวันนั้นเพลินไม่ได้ขับตัวนี้แต่ว่าไปยืนดูไปนั่งไปรูปๆของคำอยู่ครับเอาไปเทียบกับอะไรนะX3 BMW X3 ใช่ครับมันรถคนละเรื่องคนละแนวเลยคันหนึ่งเป็นประมาณเหมือนสเตชันวากอนอีกเป็นทัวริงก็ได้แล้วแต่เขาจะเรียกกันนะครับอีกคันหนึ่งเป็นอะไรX3คนละเรื่องเลยนี่ไงที่เราบอกว่าคนไทยเอาตัวเลขลงงบเป็นที่ตั้งจะซื้อรถอะไรก็ได้จะเทียบกันยังไงรถคนละวัตถุประสงค์การใช้งานการออกแบบคนละเรื่องกันเลยอยู่ที่การใช้งานมากกว่าว่าคุณอยากได้อะไรอย่างรถคันนี้แต่ผมว่ามองว่าชุดติ้งเบรกตัว CLA เนี่ยราคามันย่อมลงมาแล้วมันรูปทรงมันก็ชุดติ้งเบรกเลยนะสวยนะแล้วก็ราคาจับต้องได้โดยที่ไม่ต้องเอื้อมไปถึงชุดติ้งเบรกตัวบนใช่ไหมราคาคนละเรื่องกันแล้วก็รถมันก็เอกประสงค์พื้นที่พับเบาะเก็บใส่ของอะไรข้างหลังได้สะดวกสบายตัวรถเครื่องยนต์ก็สมรรถนะดีขับสนุกครับออปชันก็ให้มาเพียบเลยนะให้ของมาครบเลย X3 จะมีจุดเด่นก็คืออ่ะถ้าเป็น X3 ดีเซลครับเนี่ยมันแล้วมันจะเทียบเป็นยังไงอ่ะคันนึงอีกเครื่องดีเซลเลย X3 มันจะไปโมเดลหรือยังใช่ครับเป็นช่วงช่วงท้ายของโมเดลแต่มันก็จะได้ความสมบูรณ์ของโมเดลเหมือนกันแต่ผมวันนี้ผมเห็น X4 นะสวยฮะท้ายลาดสวยมากแต่มันแคบข้างหลังมันจะแคบข้างหลังแต่ว่าสวยสวยสวยจริงๆ X3 เนี่ยมันคืออย่างที่บอกแล้วเราก็พูดบ่อยๆว่ามันก็คือ X5 สมัยก่อนเนี่ยคันมาเริ่มเลยแล้วก็มีข้อเด่นก็คือมีเครื่องดีเซลที่มันแตกต่างจากไอ้ CLA Shooting Brake ต้องอยู่ที่วัตถุประสงค์การใช้งานแล้วอยากได้รถแบบไหนแนวคนละแนวเลยผมวิเคราะห์ไม่ถูกครับแล้วเราถามว่าดีไหมดีทั้งคู่แต่ให้ผมเลือกนะผมขับ CLA Shooting Brake เลือกอะไรถ้า2วันหนึ่งหรือสามนิดนึง CLA คือโมเดลปัจจุบันนี้ล่าสุดยังได้อีกหลายปีไอ้ X3 เนี่ยมันปลายโมเดลแล้วเดี๋ยวซื้อมามันเปลี่ยนรุ่นแล้วก็แย่เลยตกรุ่นใช่ฮะคือมันอาจจะตรงเป็นตรงนี้ก็ได้ว่าพอ X3 มันปลายโมเดลเนี่ยโปรโมชั่นส่วนลดเนี่ยมันมาเยอะมีอะไรรอดก็วันนั้นที่มีคนโทรเข้ามาฮะโอ้โหมันมาใกล้กันส่งเท่าไหร่นะ 250,000 27,000 ใช่ครับ 250,000 ส่วนลดเริ่มต้นนะฮะครับจริงๆแล้วบางที่ได้มากกว่านั้นอีกมีเยอะกว่านั้นนะฮะประมาณนี้แล้วกันรถคนละประเภทวิเคราะห์ให้ไม่ถูกจริงๆมาดูข้อนี้เขาถามสายซิ่งนะครับ Civic Dimension ตัว ES 1.7 เกียร์ธรรมดาครับจะเซตเทอร์โบรหัส TD05 16G ได้ไหมครับต้องทำอะไรเพิ่มบ้าง05เลยเหรอ ใหญ่ไปหรือเปล่า มันจะใหญ่แล้วก็อาจจะรอรอบนะฮะคันเบาๆมันก็ไลท์เทอร์โบอยู่แล้วก็คงบูสต์ไม่ได้เยอะบูสต์เยอะก็ไส้ไหลแน่นอนเครื่องฟังทั้งตัวต้องลดกำลังอัดด้วยก็มีหลายสูตรหลายสูตรหลายที่ที่ก็ทำกันคือเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วอ่ะที่ก็เครื่อง VTEC Turbo เนี่ยเรื่องปกติเรื่องธรรมดามากติดตั้งจบวันเดียวก็เสร็จแล้วมั้งเดี๋ยวนี้มีชุดคิดขายแล้วแต่จะเลือกเทอร์โบอะไรแต่ถ้ามันใหญ่ไปมันก็มันจะพังกว่าบูธจะมามันก็ขับไม่สนุกไง05กลัวมันจะพังสูน้ำใหญ่นะได้โชว์ได้โชว์ถามว่าก็ได้โชว์ได้หล่อแต่เอาเข้าจริงขับไม่สนุกก็04ใช่ลดลงมาเหลือ04คือถ้าเอารถพวกนี้คือเราไม่จะทำไส้ในเนี่ยมันปิดๆแช่ไม่ได้บูธหนักไม่ได้ก็ต้องเอาแบบขับสนุกกดแล้วมากดแล้วมาเทอร์โบมาไวก็คือต้องลูกเล็กโครงหลังเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะเอาแบบให้มันให้บูธติดไวขับสนุกน่าจะเหมาะสมกว่าศูนย์หน้านี่เป็นอีโวเลยนะอีโวโอ้โหอีโว4อ่ะก็นั่นแหละเลยมันไข่เครื่อง 1.7 มันไม่ใช่ของเดิมเขาทำมากับเครื่อง 2,000 โอ้โหต้องรอหน้าดูรอบจะมาเกียร์จะเปิดบูทมาก็เครื่องพังหมดเลยเกียร์ก็ไม่เหลืออ่ะอย่างนั้นช่วงนี้เราไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับเบรกสุดท้ายของรายการ Split Talk ครับไปพร้อมคุณแน่